มาแล้วนะครับผมพัดลมอีซูไลท์เป็นพัดลมมือถือก็เดี๋ยวลองมาแกะดูข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับมีคู่มือมาให้นะครับจริงๆก็วิธีการใช้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายแกะออกมาก็จะมีสายคล้องเอามาคล้องตรงนี้เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วคล้องแล้วก็จะมีสายชาร์จเป็นไทเอทูไทซีที่แถมมาให้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะปุ่มสวิตช์ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมีแค่ปุ่มเดียวนะครับอันนี้เป็นความแรงระดับต่ำๆกดครั้งที่2มันก็เพิ่มความแรงไปอีกกดครั้งที่3มันก็จะเพิ่มความแรงไปอีกครับกดครั้งที่4มันก็จะเพิ่มความแรงตัวนี้มี5ความแรงนะว้าว1 2 3 4 5พัดลมตัวนี้มี5ความแรงครับใช้งานพกนอกสถานที่ก็ได้เดี๋ยวผมจะลองคล้องใส่ให้ดูนะมันตัวเล็กอะสามารถพกพาได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้หนักแต่ว่าตัวนี้มันจะหนักอยู่นิดนึงเพราะว่าเป็นแบต 9,000 มิลลิแอมเป็นแบตที่แบบโคตรสุดตัวนี้ก็ตัวเล็กๆสามารถใช้งานเดินทางสำหรับสายแคมปิ้งนะออกไปข้างนอกเอาท์ดอร์ผมก็แนะนำพัดลมที่มันมีขนาดกระทัดรัดตัวเล็กๆเดี๋ยวผมลองคล้องใส่ดูนะได้แล้วนะฮะพัดลมขนาดกระทัดรัดสามารถพกพาได้ง่ายก็ไม่มีอะไรที่แบบยุ่งยากครับใครที่สนใจก็คลิกลิงก์สำหรับคนที่อยากจะได้นะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ